ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จักการตัดต่อวิดีโอในโปรแกรม Sony Vegas นะครับก่อนอื่นนั้นให้น้องเตรียมไฟล์ที่จะใช้ในวิดีโอนะครับตัวอย่างพี่มีมิวสิกนะครับ MV แล้วก็เป็นภาพนิ่งครับอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างนะครับทีนี้มาที่โปรแกรม Sony Vegas Pro ของพี่เป็นเวอร์ชัน10นะครับก่อนอื่นเลยไปตั้งค่าโปรเจกต์ก่อนนะครับตัวนี้เป็นหน้าตาโปรเจกต์ property ในส่วนเทมเพลตนะครับให้เลือกเป็น HDV720.24p นะครับตัวนี้ปั๊บรายละเอียดก็ตามนี้ครับแล้วก็มาเซตตรง resolution นะครับเป็น base ติ๊กเลือกตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อให้มันจำค่านี้ไปตลอดเสร็จแล้วกดโอเคตั้งค่าเสร็จแล้วให้น้องบันทึกชิ้นงานก่อนนะครับก็ที่ปุ่ม pandas ตัวนี้ถ้าไหนบันทึกพี่เลือกเป็นในโฟลเดอร์ Vegas Pro 10นะครับชื่อไฟล์พี่ตั้งเป็น test movie ก็เซฟอันนี้คือการบันทึกชิ้นงานไว้เพื่อแก้ไขภายหลังนะครับต่อไปการใส่ข้อความนะครับมาที่ media generator text เลือก default text นะครับลากมาวางเลยจะมีหน้าต่างตัวนี้โผล่ขึ้นมานะครับพี่ใส่เป็นintro ตัวนี้เป็นขนาดนะครับย่อได้ property ตัวนี้คือสีนะเสร็จแล้วปิดไปเลยอันนี้พี่สกอร์เมาส์นะครับขยายเวลาพี่จะให้มันเล่นสัก4วินาทีก็คือตัวนี้คือแสดงเวลาตัวนี้เรียกว่าการทำเฟดอินลองเล่นดูนะประมาณนี้นะครับอินโทรของเราเสร็จแล้วหลังจากที่ได้อินโทรกันแล้วนะเราลองมาเล่นดูอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้ครับมันจะแสดงถึงวินาทีที่4นะเนี่ยเช็คดูตรงนี้นะครับจากนั้นเรามาที่โฟลเดอร์ที่เราเตรียมชิ้นงานไว้นะต่อไปพี่จะเอาMV ตัวนี้เข้ามาใส่ลากเข้ามาเลยนะครับสังเกตว่ามันจะเป็นเครื่องหมายบวกขึ้นมาด้วยนะวางให้ติดกันเลยได้แล้วครับทีนี้ลองเล่นดูนะอันนี้สังเกตว่ามันจะเล่นต่อเนื่องกันไปเลยแบบไม่มีเอฟเฟกต์อะไรนะครับทีนี้พี่จะลองลากให้มันทับกันแบบนี้แล้วลองเล่นดูสังเกตว่ามันจะมีเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือตัวข้อความเนี่ยจะค่อยๆเลือนหายแล้ววิดีโอจะค่อยๆชัดขึ้นมาแบบนี้ถ้าอยากลองแบบอื่นก็มาที่ Transition นะครับพี่จะเลือกตัวนี้ละกันลากเข้ามาวางตรงส่วนที่มันทับกันนะครับเป็นกากบาทแบบนี้ปล่อยแล้วปิดออกไปเลยทีนี้ลองเล่นดูมันเร็วไปนะลองเล่นดูใหม่อันนี้มันแสดงผลไม่ทันนะพี่จะปรับตัวนี้เป็น Preview Auto ในส่วนนี้พี่แนะนำให้ปรับเป็นแบบนี้เลยนะครับ Preview Auto ตรงนี้ให้ตั้งเป็น
preview auto นะครับเพื่อเวลาตัดต่อมันจะได้สมูทนะครับเดี๋ยวลองเล่นดูอีกรอบประมาณนี้ครับถ้าอยากเปลี่ยนตัวอื่นนะลองเลือกดูก็ได้มีเยอะครับเช่นตัวนี้ลากมาใส่เลยปิดออกไปลองเล่นดูพี่เอาถึงวินาทีที่8แล้วกันนะตรงนี้วินาทีที่8นะสังเกตเวลาตรงนี้กด F ที่คีย์บอร์ดทีนี้กด Delete หายไปแล้วจากนั้นพี่จะเอาเป็นภาพนิ่งเข้ามาแล้วกันนะภาพนี้ลากมาวางในบรรทัดเดียวกันกับวิดีโอนะครับวางต่อกันเลยแล้วลากให้มันทับกันแบบนี้ทีนี้พี่จะเอาเอฟเฟกต์มาใส่ตัวไหนดีนะตัวนี้ละกันปิดออกไปแล้วลองเล่นดูแบบนี้นะครับลองดูอีกรอบแบบนี้ถ้าไม่ชอบก็ลองเปลี่ยนได้นะแบบนี้ก็มีเหมือนกันแบบนี้ครับมีอินโทรมีวิดีโอมีภาพนิ่งต่อไปเอาเป็นใส่เสียงแล้วกันนะครับการใส่เสียงให้น้องลากลงมาใส่บรรทัดข้างล่างสุดนะครับแบบนี้ได้แล้วสังเกตว่าชิ้นงานของเราจะมีเสียงอยู่2บรรทัดบรรทัดแรกคือเสียงตัวนี้ก็คือเสียงจากวิดีโออีกอันนึงคือเสียงที่เราเอาเข้ามาภายหลังนะครับเป็นดนตรีต่างหากถ้าลองเล่นดูเสียงมันจะทับกันวิธีแก้คือลบเสียงวิดีโอออกหรือว่าจะลดความดังของเสียงส่วนนี้ลงนะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากลบเสียงตัวนี้ออกนะเราก็ทำการลดเสียงมันลงกดตัวนี้วอลุ่มลบ25เดซิเบลลองเล่นดูให้สังเกตตรงนี้นะครับOutput Meterมันจะแสดงระดับความดังของเสียงนะดูเทียบระหว่างตัวบนกับตัวล่างอันนี้คือเริ่มมีเสียงละอันนี้คือเสียงจะเบากว่านะแบบนี้แล้วพอถึงช่วงนี้เสียงตัวนี้จะหายไปเพราะว่ามันสิ้นสุดแค่ตรงนี้สังเกตใหม่นะครับตัวนี้เริ่มมีเสียงละของตัวข้างล่างเสียงตัวบนเริ่มมาละเล่นมาเรื่อยๆพอถึงตรงนี้เสียงตัวนี้จะหายไปแล้วนะครับเหลือแค่เสียงตัวข้างล่างกำลังเล่นอยู่พอละพี่เจ้าถึงวินาทีที่12กด F แล้วกด Delete ทีนี้ช่วงที่มันหมดหยุดไปนะเสียงมันจะตัดไปเลยมันยังฟังดูไม่สมูทพี่จะทำ Fade Out แบบนี้คือการให้เสียงมันคลอๆแล้วหายไปสังเกตคลื่นเสียงตัวนี้ก็ได้นะมันจะค่อยๆหายไปช่วงแรกเหมือนกันทำเฟดอินสำหรับภาพนิ่งตัวนี้เราจะทำให้มันเฟดเอาท์เหมือนกันนะครับคือให้มันค่อยๆจางหายไปดูนะแบบนี้นะครับอันนี้คือแบบปกตินะดูนะมันจะหายไปเลยแต่ถ้าเราทำเฟดเอาท์
แบบนี้ทีนี้จะลองเล่นดูแบบนี้ครับดูใหม่นะจบแล้วครับทีนี้ก็บันทึกชิ้นงานไว้แก้ไว้เพื่อแก้ไขนะต่อไปก็คือการบันทึกหรือเรนเดอร์ออกมาเป็นไฟล์วิดีโอเพื่อเอาไปอัปโหลดนะครับกดที่ตัวนี้ Render Add เลือกตำแหน่งที่จะบันทึกนะครับพี่เลือกเป็น Desktop Folder Vegas Pro 10ชื่อไฟล์ตั้งเป็น Test Movie นะครับ Save as Type ให้เลือกเป็น Windows Media Video นะครับตัวนี้ Template เลือกเป็นตัวนี้ครับเท่ากับ 4.8 นะครับตัวนี้เสร็จแล้วกดเซฟรอแป๊บหนึ่งนะครับกำลังทำการเรนเดอร์เสร็จแล้วครับลองเปิดดูนะเสร็จแล้วแค่นี้เราก็ได้วิดีโอความยาว12วินาทีได้แล้วครับทีนี้มาดูที่โฟลเดอร์ที่เรามันเลือกชิ้นงานไว้นะสังเกตว่ามันจะมีไฟล์อะไรไม่รู้เนี่ยมาให้เราอันนี้เป็นไฟล์ของโปรแกรม Sony Vegas นะครับไม่ต้องตกใจไฟล์นี้คือไฟล์ที่ใช้สำหรับแก้ไขชิ้นงานนะเปิดเข้าไปกับตัวโปรแกรมSony Vegas ตัวนี้ก็สามารถแก้ไขได้ส่วนไฟล์นี้คือไฟล์วิดีโอที่เราเรนเดอร์ออกมานะครับเอาไปอัปโหลดหรือว่าส่งอาจารย์ก็ได้ครับไฟล์นี้ครับเสร็จแล้วครับ